ข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้มาในเมนูที่คุณต้องโอ้โหเปรี้ยวปากเลยล่ะส้มตำของนานาวันนี้เป็นส้มตำสตรอเบอรี่นะคะรับประทานคู่กับหมูยอ กรอบซึ่งทำง่ายมากกระจายตัวของที่คุณทอดใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนานายังไม่เปิดไฟนะใส่ลงไปก่อนเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเปล่าคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดเป็นสีเหลืองแบบนี้ขอพริกด้านหนึ่งทีหลายคนที่ชอบผิวสัมผัสแบบมีน้ำมันน่ะก็สามารถสเปรย์น้ำมันลงไปเพิ่มได้นะโอ้โหเรียกได้ว่าเคล้าไปเคล้ามาพอดีเลยสีแบบนี้กรอบกรวบสังเกตว่านานาคนตลอดเวลาปิดไฟใส่น้ำปลากระเทียมนะคะใส่ลงไปส่วนตัวชอบใส่ถั่วลงไปตำด้วยถั่วลิสงคั่วหอมเวลามีถั่วลงไปเนี่ยส้มตำจะอร่อยขึ้นเยอะเลยพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแดงเราจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนิดหน่อยนะคะมะนาวนะคะมะเขือเทศนะคะลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วแต่คุณชอบเลยกุ้งแห้งน้ำปรุงส้มตำของเราโอ้โหช้อนหนึ่งเต็มๆแบบนี้ใส่ลงไปหลังจากใส่สตรอเบอรี่แล้วเคล้าเบาๆนะคะไม่เช่นนั้นแล้วสตรอเบอรี่มันจะเละเก็บเอาไว้นิดนึงสำหรับเหลือเคล้าสุดท้ายก็ได้จะได้สวยขึ้นกับสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากๆเลยเนี่ยดูสิลงจานเสิร์ฟโอ้โหหมูยอของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่หมูยอเฉยๆแล้วมีผงปรุงโรยด้วยมีหมูยอกรอบของเราโอ้น่ารับประทานถั่วลิสงคั่วหอมๆส้มตำสตรอเบอรี่กับหมูยอกรอบ